สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังติดตามผมในช่อง YouTube นะครับในช่วงของ T3B DIY นะครับก็จะเห็นว่ามีการก็จะเห็นว่าผมมีรีวิวนะครับตู้เชื่อมหลายตัวเลยนะรวมถึงเอาตู้เชื่อมราคาถูกที่ผมรีวิวเนี่ยมาใช้ทำงาน DIY นะครับทำโครงหลังคาลงจอดรถนะครับเพื่อนๆที่ติดตามการสร้างโครงหลังคาครับตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะส่วนวันนี้ครับสำหรับของที่ผมจะมารีวิวนะแน่นอนครับว่าเวลาเราทำโครงหลังคาหรือทำงานเชื่อมเหล็กหรืออะไรก็ตามนะมันจะต้องมีหน้ากากครับซึ่งหน้ากากที่แถมมากับตู้เชื่อมครับมันก็จะเป็นหน้ากากธรรมดาที่ทำให้งานเชื่อมของเราเนี่ยลำบากมากครับเพราะว่าเราต้องเอามือหนึ่งถือหน้ากากใช่ไหมแล้วอีกมือหนึ่งก็ถือตัวเชื่อมนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะสำหรับมือใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆครับวันนี้ครับผมจะมาแกะกล่องนะรีวิวให้ดูครับกับหน้ากากเชื่อมครับออโตแม็กซ์ครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะได้ของที่ผมรีวิวแบบนี้ครับสามารถสั่งได้เลยนะจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอใน YouTube แล้วก็สินค้างานช่างที่ผมรีวิวครับสามารถสั่งได้เลยนะครับจากโฮเซลกรุ๊ปครับสินค้างานช่างถูกและดีเขาจัดส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมรีวิวที่อุดรแบบนี้ด้วยนะครับไปแกะกล่องดูกันเลยครับนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงครับแกะออกมาครับในกล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานมาให้เรา1เล่มแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะจริงๆแล้วหน้ากากเชื่อมใช้ไม่ยากครับอ่ะแกะออกมาครับด้านในฮะนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นของ AutoMax นะเป็นสีดำนะครับตัวบอดี้หน้ากากเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับซึ่งก็ครอบหัวมาจนถึงปิดตรงคอนะซึ่งดีกว่าหน้ากากที่ดีกว่าหน้ากากที่แถมมาแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันปิดแค่ด้านข้างนะมันไม่คลุมทั้งหัวแบบนี้คลุมทั้งหัวใช้งานง่ายนะครับด้านหลังเนี่ยสังเกตว่ามีสายรัดแบบปรับได้นะครับซึ่งสายรัดตัวอื่นที่เราเคยเห็นเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกแล้วก็ปรับได้แค่ด้านหลังใช่ไหมตัวนี้เนี่ยปรับได้หลายทิศทางเลยนะไม่ว่าจะปรับความสูงของหัวนะครับโดยการแกะตัวเขาเรียกอะไรนะกิฟล็อกนะครับที่เป็นพลาสติกแบบนี้นะหรือว่าปรับตัวรอบข้างซ้ายขวาโดยการแกะกิฟล็อกก็ได้นะครับแถมตัวหลังเนี่ยยังเหมือนกับหมวกคล้ายๆกับหมวกกันน็อกขี่จักรยานนะครับปรับได้อีกนะแล้วก็บางคนเนี่ยใส่เป็นนานๆจะรู้สึกว่าเจ็บหลังมากเลยนะกับหน้ากากปรับรุ่นเก่าๆนะครับตัวนี้เนี่ยเขามีตัวสแตปเป็นซิลิโคนนะครับรองการเจ็บหัวแล้วก็ที่สำคัญครับสามารถปรับได้แน่นเลยกระชับมากๆนะครับด้านหน้าครับมีตัวโฟมรองนะครับซึ่งถ้าใช้ไปเยอะๆนะครับโดนเหงื่อแล้วมากๆเนี่ยเอามาใส่แล้วมันจะเป็นผื่นคันๆนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เวลาใส่หน้ากากพวกนี้เนี่ยให้ใส่หมวกคลุมไว้ก่อนก็จะดีนะด้านข้างนะครับมีตัวปรับนะถ้าเราปรับพอดีเนี่ยเวลาเรายกหน้ากากขึ้นมันจะค้างอยู่นะครับแล้วแค่พยักหน้าเนี่ยปึ๊บปิดเลยนะนี่ยกขึ้นนะครับพยักหน้านี่นะครับปิดแบบนี้นะนะครับความเข้มด้านข้างเนี่ยสามารถปรับได้นะทั้งหมดก็13ระดับเลยนะครับมีตัวปรับด้านในอีกนะนะครับซึ่งสามารถปรับดีเลย์นะครับปรับปุ่มดีเลย์ได้แล้วก็ปรับตัวเซนความเซนซิทีฟของเซนเซอร์ได้นะครับเวลาการใช้งานนะมันก็จะวาบมืดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็การปรับเซนเซอร์ต่างๆข้างในนะครับตัวดีเลย์ก็คือเหมือนกับว่าเวลาแสงมันวาบขึ้นแล้วเนี่ยจะรอกี่วินาทีหน่วงกี่วินาทีนะมันถึงจะมืดนะครับหรือว่าพอแสงหายแล้วหน่วงกี่วินาทีมันถึงจะสว่างนะครับยิ่งปรับไปที่ฝั่งมินิมัมเยอะเท่าไหร่นะครับตัวเขาเรียกว่าการดีเลย์ก็จะน้อยลงมากเท่านั้นนะครับส่วนอีกปุ่มนึงเนี่ยก็คือเซนซิทีฟนะครับก็คือเวลามันวาบไปแล้วเนี่ยนะครับการรับแสงเนี่ยจะเซนซิทีฟหรือรับแสงได้ไวแค่ไหนนะครับบอกเลยนะสำหรับคนที่เป็นช่างเชื่อมมือใหม่อย่าซื้อของถูกๆนะครับหรือว่าเอาหน้ากากแถมใช้นะเพราะว่าคุณจะหมดกำลังใจในการเชื่อมเลยนะใช้หน้ากากแบบนี้ครับแล้วงานเชื่อมของเรานะจะง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับก็ครบวิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมนะครับแล้วก็ใครอยากได้สินค้างานช่างดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมครับโฮเทลกรุ๊ปครับสินค้างานช่างถูกและดีครับเขาจัดส่งทั่วประเทศจริงๆนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ